สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองค่ะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่เต็มอกเลยนะคะแต่ด้วยชีวิตที่ต้องหาเช้ากินค่ำหรือไม่ก็ต้องทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำจึงทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยเรื่องของสุขภาพจะนึกถึงอีกทีก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ก็เช่นกันเขาตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพก็เมื่ออาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุกคามชีวิตค่ะทำให้ต้องหยุดงานนานนับเดือนเพราะไม่สามารถเดินได้มือไม้ไร้เรี่ยวแรงแล้วเขาก็ฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาเป็นปกติอีกครั้งได้อย่างไรไปติดตามได้จากคุณฟ้าอรุณรุ่งในอโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงบุญมากสวัสดีครับโอ้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงบุญมากเคยเกิดวิกฤตทางด้านสุขภาพถึงขนาดคุณหมอสั่งพักงานเลย1เดือนเต็มครับตอนนั้นเรามีปัญหาสุขภาพอะไรคะปวดแข้งปวดขาแล้วปวดแขนปวดไม่มีแรงนะค่ะถึงไปหาหมอค่ะหาหมอหมอก็เลยจับเอ็กซเรย์ว่าเป็นอะไรหมอก็เลยบอกว่าดูผลงานเสร็จแล้วก็บอกว่าคอมันกระดูกทับเส้นประสาทคือโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็คือเป็นกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทครับผมแต่อันนี้เกิดขึ้นตรงคอครับผมข้อที่4ข้อที่5ค่ะอาการก็คือว่าเราอยู่ดีๆมันก็ไม่ค่อยมีแรงไม่มีแรงเลยเวลาจะลุกตรงเหนียวเหล็กเหนียวไม้ขึ้นค่ะหาของเหนียวขึ้นค่ะแล้วเวลาเดินล่ะคะเดินไปไหนมาไหนเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ต้องลุกยืนปักหลักตั้งตัวก่อนค่ะทีนี้พอตั้งตัวได้ถึงเดินก้าวขาได้ก้าวขาก็ไม่มีแรงค่ะเบาหวานความดันมีอยู่140 150ความดันสูงเล็กน้อยครับผมค่ะตอนนั้นยังไม่ได้กินน้ำเห็ดเลยค่ะพอไปหาหมอนัดผมไปหาหมอตั้งหลายเดือนก็อยู่แค่เก่าความดันก็ไม่ลงอะไรก็ไม่ลงค่ะขาก็ไม่ดีขึ้นมันอยู่ปกติค่ะก็ผมอยู่มาผมก็มาฟังวิทยุจากนี่แหละจากน้ำเห็ดฟังแล้วก็ค่อยคิดดูว่าลำพันธ์เป็นหน้าม้าหรือเปล่าผมคิดอย่างนี้สิฟังไปฟังมาฟังคนนั้นสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้มันไม่ใช่คนเดิมมันก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆฟังแล้วมันเข้าโลกของเราพอดีก็เลยลองสั่งดูใหม่ๆมันก็ยังไม่รู้ผลนะกินไปนานๆก็เริ่มรู้แล้วเริ่มถ่ายออกมามีอาการดีขึ้นค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆคือช่วงแรกๆเราแบบถ่ายออกนี่เหรอคะหรือยังไงเครื่องแรกแล้วก็ถ่ายออกอยู่แต่มันแข็งมากเลยค่ะแข็งมากเพราะกินยาไประบายออกมันจะบอกออกมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสีดำดำมันเป็นไปดูในชักโครกมันเป็นแบบไขมันเหมือนกับเราล้างไตหมูอย่างนั้นนะทีนี้พอกินไปแล้วก็มันก็หยุดค่ะมันก็หยุดถ่ายแล้วก็ถ่ายปกติแล้วก็ออกมาสีปกติสีเหลืองๆนะค่ะพอขับออกแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างมันโล่งฮะทีนี้มันโล่งค่ะแล้วก็ข้าวก็กินได้เรื่องนอนปกตินอนดีจังอ๋อนอนดีมากเลยนะคะแล้วปัญหาเรื่องที่ว่าเราไม่มีแรงจะลุกจะเดินเหินอะไรมันก็ค่อยดีขึ้นมาค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าหากว่าเทียบกับเมื่อก่อนดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้โห 90% เลยก็ว่าได้ 90% ใช่ดีใจไหมคะดีใจมากดีใจฟ้าคุณรุ่งเองก็ดีใจด้วยนะคะคือไม่ต้องให้เต็มร้อยก็ยังปกติแล้วเป็นขนาดนี้เต็มร้อยเป็นไปยากนะคะแต่วันนี้เป็นไปได้นะคะเป็นไปแล้วตอนนี้เป็นไปได้ด้วยน้ำผึ้งสกัดเพื่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฟ้าคุณรุ่งมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ำผึ้งสกัดเพื่อสุขภาพค่ะนะคะคุณจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณค่ะชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการดูแลสุขภาพแบบกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพอย่างสมดุลสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ